ลูกพ่อต้องพูดความจริงบางอย่างกับลูกลูกกำลังเติบโตขึ้นมาในยุคที่ศีลธรรมขัดแย้งกับความเป็นจริงโรงเรียนจะสอนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้ลูกแต่ลูกจะเห็นข่าวคอร์รัปชันเป็นประจำบนหน้าหนังสือพิมพ์ผู้มีอำนาจจะพยายามทำให้ลูกเชื่อมั่นในความยุติธรรมแต่ความอยุติธรรมจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนลูกชินชาไปกับมันคุณครูของลูกจะปลูกฝังเรื่องความถูกผิดให้กับลูกแต่ลูกจะเห็นอภิสิทธิชนบางกลุ่มที่ลอยตัวอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นพอรู้ว่านั้นอาจทำให้ลูกเกิดคำถามว่าแล้วเราจะยึดมั่นในความดีไปเพื่ออะไรในเมื่อไม้บรรทัดความถูกต้องของสังคมกำลังบิดเบี้ยวไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นคำถามเหล่านี้จะดังกึกก้องในใจลูกเสมอที่เห็นความอยุติธรรมและเห็นผู้คนที่เหยียบย่ำศีลธรรมขึ้นมาครอบครองอำนาจแต่ลูกจงจำไว้เสมอว่ายิ่งศีลธรรมในสังคมอ่อนแอลงลูกยิ่งต้องเข้มแข็งและหนักแน่นขึ้นเพราะราคาของการยอมจำนนคือสังคมที่ลดทอนสิ่งมีภาพของผู้คนพ่อคงจะต้องบอกประโยคเชยๆเหล่านี้ให้ลูกจำให้ขึ้นใจว่าจงระอายต่อความโลภให้มากกว่าผลประโยชน์จากสินบนจงระอายต่อสำนึกความเป็นคนให้มากกว่าอำนาจที่เหยียบย่ำบนหัวใจของผู้คนจงระอายต่อการเอาเปรียบผู้คนให้มากกว่าชีวิตที่สุขสบายของตนและจงภูมิใจในราคาของสุจริตชนให้มากกว่าความร่ำรวยที่มาจากความช่อฉนลูกพ่อหากวันใดที่ลูกเกิดปัญหาจงจำไว้ว่าผู้ที่จะปกป้องลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่พ่อหรือแม่ไม่ใช่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแต่เป็นเพียงความดีและความถูกต้องที่ลูกยึดถือไว้ในมือหากโตไปลูกได้เป็นหนึ่งในผู้นำจงจำไว้ว่าอำนาจที่ลูกมีไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกว่าเราอยู่เหนือผู้คนแต่นั่นคือเครื่องหมายที่บอกว่าเราอยู่เพื่อรับใช้ประชาชนปกป้องและดูแลผู้คนหากโตไปลูกเห็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือคนที่น่าเดียดฉันจากการกระทำก่อนที่จะสบถและกลด่ามันออกไปจงให้สัญญากับตัวเองก่อนเสมอว่าเราจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นจงใช้ชีวิตโดยก้มหัวยังอ่อนน้อมให้กับทุกคนที่ลูกเจอแต่อย่าได้ก้มหัวให้กับคนที่ช่อฉนและใช้อวิชชาเป็นเล่ห์กลลูกพ่อเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะพบว่าในโลกนี้ไม่ได้มีความยุติธรรมเสมอไปแต่การยอมนิ่งเฉยให้กับความอยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ระบบยุติธรรมอ่อนแอลงวันหนึ่งลูกอาจคิดว่าเสียงของลูกเบาเกินกว่าจะเปลี่ยนอะไรได้แต่อย่าลืมว่าเสียงของความดีแอนแผ่วเบาจากหลากหลายผู้คนเมื่อมันถูกหลอมรวมกันมันจะกลายเป็นเกลียวคืนที่จะชะล้างความชั่วร้ายของระบบอันช่อฉนที่กืนกินแผ่นดินนี้มานานแสนนานจำไว้นะลูกบางครั้งจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็มักเริ่มมาจากจุดที่ตกต่ำที่สุดขอเพียงแค่ลูกยังยึดมั่นในเมล็ดพันธุ์ของความดีนั่นคือเสาเข็มของสุจริตชนที่จะถูกตอกลงเพื่อสร้างรากฐานใหม่ที่มั่นคงให้กับแผ่นดินนี้